เมนูเค้กโรงงาดำถั่วแดงกวนวิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเริ่มด้วยเทถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้นำถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเม็ดเล็กตราข้าวทองต้มสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปลงในโถปั่นปั่นส่วนผสมจนละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเปิดไฟแล้วกวนจนส่วนผสมเดือดและงวดปิดไฟค่ะเติมเนยสดชนิดเค็มและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันพักไว้จนเย็นวิธีทำเค้กโรงงาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดงาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดอบที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-8 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้จนเย็นวิธีประกอบวางเค้กงาดำลงบนกระดาษใส่ไส้ถั่วแดงกวนที่เตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตัดเค้กโรงงาดำถั่วแดงกวนเป็นชิ้นจัดลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กโรงงาดำถั่วแดงกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ